ขับผ่านแล้วผมพี่ทำร้านหมูกระทะอยู่ทุกคนต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเราก็ต้องปรับตัวในเมื่อกลางคืนเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเราก็มองว่ากลางวันเนี่ยเราจะทำอะไรดีเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยมาทำข้าวแกงบุฟเฟ่ค่ะ59บาทเนี่ยถาดหลุมตอบโจทย์ดีที่สุดแล้วเพราะทุกคนอยากกินอะไรก็ตักอยู่ในนี้แล้วก็เราก็ล้างภาชนะแค่ชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกผัดผักอะไรเงี้ยค่ะปูแล้วก็ทอดมันแล้วก็ไข่พะโล้หลายอย่างครับผสมกันก็ทานผัดกะเพราไปค่ะทอดมันข้าวสวยปลาทอดค่ะไม่เยอะอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของพี่จริงๆแล้วก็คือว่าพี่ต้องการปรับตัวค่าให้เข้ากับเศรษฐกิจตอนนี้ใช่ไหมคะพอกลางคืนถามว่าพี่ก็ยังเปิดหมูกระทะอยู่แต่ว่าหมูกระทะคือตอนนี้เศรษฐกิจก็มันก็เงียบอ่ะก็เลยว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เราจะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องปรับตัวเราต้องตั้งโจทย์ว่าเราจะทำที่ราคาที่เท่าไหร่ที่ลูกค้าพอใจแล้วก็สามารถที่จะดึงลูกค้ามาได้ถ้าเราได้ลูกค้าเยอะโอเคเราก็พออยู่ได้แต่ถ้าลูกค้าน้อยเราบอกเลยว่าเราอยู่ไม่ได้59บาทเราอยู่ไม่ได้แน่ลูกค้าก็ตอบรับดีนะคะว่าเพราะทุกคนเข้ามาดูแล้วเข้ามาทานแล้วคือทานไม่อิ่มทุกคนตักเพิ่มได้บุฟเฟ่บางคนทานมากบางคนทานน้อยอันนี้คือถั่วเฉลี่ยกันไปอยู่แล้วเราก็ไปคือทานมากเราไม่ได้ซีเรียสแต่ลูกค้าจะทานเหลือถ้าทานเหลือเราซีเรียสเพราะคือนั่นคือต้นทุนของเราถ้าทานหมดเราไม่ได้ซีเรียสเราดีใจด้วยซ้ำว่าลูกค้าทานหมดเราก็กำลังคิดว่าเราจะทำยังไงเราก็ขอร้องลูกค้าว่าเราขายถูกแล้วบุฟเฟ่ต์ไม่ได้ขายราคาสูงแล้วกำไรเราก็ไม่ได้เยอะมากมายเราก็พยายามติดป้ายว่าให้ตักอาหารก็พอเพียงแต่ทางร้านขอร้องว่าอย่าทานเหลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้นทุนเราสูงอะค่ะเราขายไม่แพงค่ะประหยัดไปอะไรไปอย่างเงี้ยครับคิดว่าโอเคมากเลยนะก็ดูว่ามันน่าทานดีพอดีแวะมาอย่างเงี้ยมาลองเข้ามาอู้ร้านใหญ่มากเลยอะซึ่งมันก็ดีนะก็ดีนะคะก็ถูกดีค่ะประหยัดด้วยแล้วก็ได้กินเยอะด้วยพอใจนะคะพอใจทุกลูกค้าพอใจกับร้านเราแล้วก็59บาททุกคนก็พอใจค่ะเพราะเข้ามาแล้วอาหารคือถ้าเราอยากกินตัวนี้เราก็จ่ายเงินครั้งเดียวแค่59บาทแต่เราว่าบางทีเราอยากกินผัดหน่อไม้เราก็ตักค่าเพิ่มแล้วก็ไปกินผัดหน่อไม้แล้วก็มีขนมหวานมีไอศกรีมคิดว่าลูกค้าพอใจนะคะแล้วเราก็พอใจค่ะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองค่ะแต่ละคนนะคะว่าเขาพอใจที่จะทำราคานี้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ที่พี่ทำพี่คิดว่าคือหนึ่งกลางคืนพี่ก็ทำกลางวันพี่ก็ทำพี่ใช้ในสถานที่เดียวกันบางครั้งต้นทุนบางอย่างมันก็ถั่วเฉลี่ยกันไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไปเช่าสถานที่อีกต่างหากพี่ว่ามันก็คงลำบากนะคะว่าจะทำ59บาทได้หรือเปล่า